เดี๋ยวจะคุยให้ท่านรองได้ฟังนิดหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของค่ะป้ามาเรียอายุเท่าไหร่ป้าน่ะ62จ้ะ62ปีนะครับอยู่หมู่ที่เท่าไหร่อยู่หมู่ที่7แต่ว่าน้าของดิฉันน่ะอยู่หมู่10จ้ะไม่เป็นไรตำบลพันดุงอำเภอขามทะเลสอจ้ะขามทะเลสอนครราชสีมาทีนี้ยังไงก็มาทำประชาคมว่ายังไงอ่ะเขานางถ่วมบ้านฉันน่ะคุณถนอมที่นี่ฉันน่ะให้เขามาดูเขาก็มาที่นี่ฉันจะแจ้งว่านางถ่วมบ้านถ่วมคอกหมูทีนี้เลยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีใครแจ้งเกก็เอานางถ่วมน่ะไม่ต้องแจ้งหรอกแจ้งส่วนต่างเลยแกเอาส่วนต่างตะเก็บเกี่ยวว่ะทีนี้เขาน้ำท่วมนะเกก็จะได้แค่2ไร่ว่ะป้าลงตั้ง10ไร่ทำไมให้2หรอคนนี้ไม่เห็นมีเขาก็วิ่งนี่แหละหน้าเอาไว้ทำอีกน้ำขี้หมูลงรางขี้หมูลงว่ะผู้ใหญ่ว่ะป้าทำนาทั้งอำเภอมาดูนะทั้งอำเภอมาดูนะเขาก็จะให้แค่2ไร่เท่านั้นแหละว่ะทีนี้เกดยาวอันไหนเราว่ะเดี๋ยวคุณถนอมฉันจะเล่าเกดยาวอันไหนเราว่ะงั้นก็เอาเรียงผู้ใหญ่บอกเลยไปว่ะดิฉันก็ไม่แจ้งน้ำส่วนนี้นะเขาให้แค่นั้นเขาให้เอาส่วนต่างจะเอาส่วนต่างน่ะถ้าเอาน้ำส่วนส่วนต่างก็เก็บเกี่ยวก็จะไม่ได้ว่างี้น่ะคุณถนอมฉันก็เลยทำตามเขาฉันก็เลยไม่ไปมันส่วนสองครั้งน่ะคุณถนอมครั้งสองนี่เข่าบ้านเลยหัวเข่าเลยป้าครับป้าครับตู้สามสี่หลังเสียหายหมดเลยจ้ะป้ามาลีจ้ะป้าทำนา10ไร่ใช่ไหมจ้ะทำที่ยึดโบนนั่นไร่จ้ะที่นี่บนบ้านอยู่ในอีก10ไร่รวมแล้ว19ไร่ก็ทำ19ไร่แล้วก็เบื้องต้นที่เขาสำรวจที่ยอมรับว่าเสียหายเนี่ย2ไร่ใช่ไหมครับป้าไม่สูงนอกจากเป็น10ไร่เลยคุณถนอมจะเขาให้ฉันแค่นั้นดิฉันว่าเอองั้นก็เอาส่วนต่างไปด้วยว่ะเข้าใจครับป้าครับหมายถึงว่าป้าบอกว่าฉันน่ะเสียหาย10ไร่แต่เขาประเมินให้แค่2ไร่ใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่ประเมินเขาพูดเองจริงๆพูดเองเขาพูดเองแล้วใครเป็นคนพูดอ่ะผู้ใหญ่บ้านจ้ะผู้ใหญ่บ้านหมู่10จ้ะอ๋อบอกป้าเนี่ย10ไร่ที่เสียหายที่ป้าบอกว่าเสียหาย10ไร่นี่เขาให้แค่2ไร่นะใช่ไหมจ้ะเขาว่าอย่างนี้แล้วป้าก็เลือกได้อย่างเดียวนะจะเอาส่วนต่างประกันรายได้ข้าวหรือจะเอาน้ำท่วม2ไร่นี้ใช่ไหมจ้ะเขาถามงั้นสุดท้ายป้าก็เขาบอกว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยได้แค่อย่างเดียวเขาไม่ให้ส่วนต่างเอาส่วนต่างเดียวน้ำท่วมก็ไม่ได้เอาน้ำท่วมเดียวส่วนต่างก็ไม่ได้เขาบอกแข่งนี่เลยคุณถนอมนี่แหละครับท่านรองครับมีปัญหาตรงนี้หลายๆที่เลยครับที่ที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในข้อมูลของผู้นำท้องถิ่นนะครับท้องที่หมู่ผู้ใหญ่กำนันเนาะค่ะถ้างั้นป้าควรทำยังไงคืออย่างนี้นะคะแนะนำคุณป้ามาลีนะคะไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยนะคะหรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่รับผิดชอบนะคะที่ตำบลของคุณป้าก็ได้นะคะแต่ถ้าชัดเจนเนี่ยติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลยนะคะขามทะเลสอนะคะป้ามาลีนามสกุลอะไรนะป้ายิ้มสันเทียจ้ะยิ้มสันเทียนะยิ้มจ้ะงองูเหรอยิ้มสันเทียนะโมสลีอีโมจ้ะอย่างนี้ครับเมื่อกี้นี่คุยอยู่ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านลองแนะนำว่าคุณป้าถ้าคุณป้าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยนะครับถ่ายรูปมีหลักฐานยืนยันนะไปติดต่อที่เกษตรอำเภอขามทะเลสอนะครับไปติดต่อเลยป้าจะได้ความเสียหายน้ำท่วมนะครับส่วนต่างจากข้าวนั้นยังไงป้านั้นได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกันป้าได้ทั้งสองอย่างแล้วเดี๋ยวค่าส่วนค่าประกันรายได้ข้าวไอ้ค่าเกี่ยวข้าวอีกไร่ละพันในนี้ป้าก็ได้อีกนะป้าจ้าจ้าขอบคุณจ้าคุณถนอมป้ารีบไปติดต่อที่เกษตรอำเภอขามทะเลสอนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฝากเรื่องกับท่านรองไว้ว่าเดี๋ยวป้ามาลียิ้มสันเทียจะไปพบนะครับป้าเสียนะป้านะป้ามีหลักฐานยืนยันไปนะป้านะเดี๋ยวทางกรมก็จะประสานสำนักงานเกษตรอำเภอรอคุณป้ามาลีไว้เลยนะคะคุณถนอมครับป้าฉันจะขอถามว่าฉันน่ะหนีนอกระบบ3เสนฉันไม่ได้ตัดดอกหรือฉันไม่มีเขาเอาดอกตัดดิฉันน่ะเปลี่ยนเป็นโดยละ2บาท50จ้ะนี่นอกระบบเดี๋ยวป้าครับเดี๋ยวป้าแป๊บเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวป้าฟังผมเงียบๆก่อนนะ
อ่าเดี๋ยวป้ารอแป๊บหนึ่งนะครคับ่ะเดี๋ยวสรกุ็ปเรื่องนี้ยืกน่ยอันนนะท่านนะก็คือเกษตรกรไม่ต้องเลือกนะครับน้ําท่วมเสียหายได้น้ําท่วมค่ะนะครับแต่ว่าต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงแล้วก็ประกันส่วนต่างได้แล้วก็ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันก็ได้ทั้ง3ตัวนี้นะครับท่านรองครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณถนอมค่ะครับท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้นําท้องที่ท้องถิ่นที่อาจจะไปทําประชาคมและบอกชาวบ้านให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกลายเป็นว่าเขาเสียสิทธิ์ไปเลยครับค่ะใช่ค่ะก็อย่างนี้นะคะในเรื่องของประกันรายได้นะคะกับในเรื่องของโครงการบริหารจัดการคุณภาพข้าวอันนี้เกษตรกรไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะถ้าปลูกข้าวรอบหนึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งการเกษตรแล้วนะคะรอรับเงินจากธ.ก.ส.ได้เลยนะคะแล้วธ.ก.ส.ก็เริ่มทยอยจ่ายทั้ง2รายการนี้แล้วนะคะสามารถไปตรวจสอบนะคะผ่านแอปของธ.ก.ส.ได้เลยนะคะพอเขาโอนเงินให้จะสามารถตรวจสอบจากแอปธ.ก.ส.ได้นะคะส่วนความเสียหายจากประสบภัยธรรมชาตินะคะอุทกภัยนะคะไม่ว่าภัยใดๆนะคะถ้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรถูกต้องนะคะจัดเวทีประชาคมท่านได้รับความเดือดร้อนนะคะมาแจ้งได้นะคะส่วนการตรวจสอบนะคะก็เป็นในรูปของคณะกรรมการนะคะถ้าเกษตรกรเจ้าของแปลงเห็นว่าเอ๊ะไม่ถูกต้องนะคะก็คัดค้านได้นะคะก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะก็ฝากสื่อสารไปยังผู้นำนะคะท้องที่ท้องถิ่นนะคะสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันนะคะค่ะ